ครองแคลงขนมครองแคลงผสมถั่วแมคคาเดเมียและแอลมอนด์รสชาติสุดลึกล้ำเกินบรรยายครองแคลงไม่แข็งถั่วแมคคาเดเมียกับแอลมอนด์เคี้ยวมันเหมาะกับเป็นของกินเล่นประจำบ้านได้ลองแล้วจะหยุดไม่อยู่ผู้สูงอายุก็ทานได้บอกเลยกระปุกเดียวไม่เคยพอ Voice ครองแคลงอร่อยตบโต๊ะกระปุกละ159บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th เราจะไปคุยข่าวกันต่อนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะวันที่7ถึง9ตุลาคมนี้นะคะในโอกาสที่ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่30ของมูลนิธิไทยคมค่ะชวนคุณผู้ชมร่วมกิจกรรม TCF Talk 2022ถือว่าเป็นงานใหญ่ของมูลนิธิไทยคมเลยนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ Global Citizen ค่ะในงานเนี่ยจะมีผู้สร้างแรงบันดาลใจระดับแถวหน้าถึง30คนนะคะมาพูดถึงเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชัชชาติคุณแอนชิรีสกอตเคมิสมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ด้วยนะคะสู้ชิงก็มาค่ะสู้ชิงจิตสุภาชินในฐานะพิธีกรด้านไอทีชื่อดังคุณชวนนท์ไคสิริเจ้าของแบรนด์แฟชั่นโพเอ็มที่เพิ่งจัดแฟชั่นโชว์กันไปก็จะมาด้วยนะคะหลายๆคนน่าสนใจกันทั้งนั้นเลยก็ติดตามกันได้นะคะ7ถึง9ตุลาคมนี้ที่ Voice Space ค่ะ10โมงถึง5โมงเย็นไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าคุณผู้ชมต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานนะคะที่ globalcitizen.thaicomfoundation.org ค่ะ500ที่นั่งต่อวันเท่านั้นนะคะโอ้โหเสื้อยืดเห็นเขาบอกสวยมากที่จะแจกในงานนะฮะแล้วก็คนที่มาก็คือน่าสนใจกันทั้งนั้นเลยนะฮะไปฟังมุมมองก็ใครมาอยากเจอพี่ชูวัฒน์พี่ชูวัฒน์ไม่มีแทบจะฟ้าช้อยอยู่แล้วไม่ไม่พี่ชูวัฒน์สุกไงพี่ชูวัฒน์ไปนั่ง7ไงนะคะก็ติดตามกันได้ขอไปที่ Talking Thailand Poll ที่ถามคุณผู้ชมเอาไว้เมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้ถามเรื่องชื่อพรรคชาติพัฒนากล้าโอ้โหเข้าใจความหมายของชื่อพรรคนี้ว่าอย่างไรนะฮะส่วนใหญ่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจความหมาย 93% ค่ะไม่มีอะไรหรอกคือถ้าให้ลงตัวมันต้องเป็นกล้าพัฒนาชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมวันที่ถึงกับพี่แขกคุยในรายการเรานี่แหละบอกว่าคำว่ากล้ามันจะไปวางขาตรงไหนมันไม่ใช่หรอกมันเป็นปัญหาเรื่องอำนาจเลยคือชาติพัฒนาเขาจะกำลังส่งสารว่าอีก้านี่มาที่หลังมาเป็นองค์ประกอบไม่ได้เข้ามาเทคโอเวอร์และไม่ได้เป็นหัวคุณกรณ์เขาก็ให้เกียรติพรรคชาติพัฒนาหรือไม่แต่ใจผมเนี่ยชาติพัฒนาแล้วมันควรมีสแลชแล้วก็กล้าซะคือใส่ขีดได้มั้ยมันมีขึ้นใหม่แบบนั้นได้ได้มั้ยในการได้ไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยฮะนะฮะก็ไม่เป็นไรมันก็กลายเป็นเรื่องตลกแต่ก็คือโดยประวัติเขาก็เอาชื่อมารวมกันน่ะคือเขาก็เคยมีชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินจำได้ไหมแต่ว่าบังเอิญว่ามันต่อกันแล้วมันพอดีชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินมันก็สวยๆพัฒนาชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินมันก็งงๆอยู่เหมือนกันแหละเออแต่ว่านี่มันก็เอามาต่อกันไงโดยไอเดียแบบเดิมอ่ะเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกภาษาแบบไม่ต้องสนใจความหมายไม่ต้องคิดอะไรมากต้องบอกก่อนอะไรจุดบอกว่าคำว่ากล้าคือต้นกล้าที่เพาะเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะไปปลูกที่อื่นเป็นการเพาะต้นกล้าแล้วไปปลูกที่พักอื่นไม่รู้ออกกล้าในความหมายที่แรกไม่ได้หมายความว่า brave ใช่ไหมตั้งแต่แรกต้นกล้ามันคือ just ต้นกล้าตั้งแต่แรกแล้วไปปลูกที่อื่นพูดง่ายคือว่าเหมือนพวกนักธุรกิจอะพี่บางทีเขาบิ้วตัวบริษัทขึ้นมาเนี่ยเอาเข้าจริงไม่ได้ต้องการที่จะเอาประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบริษัทนะแค่หล่อปั้นให้มันเติบโตขึ้นมาระดับหนึ่งพอมีมูลค่าแล้วให้คนอื่นเทคไปก็เป็นโมเดลนี้เราลืมไปนะว่าคุณกรณ์เนี่ยเคยเป็นฟินแลนซ์มาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้แกเก็ตอยู่แล้วแต่หลักๆเดี๋ยวก็ไม่แน่หรอกฮะว่าผมว่าเดี๋ยวสักพักนึงเขาคงเปลี่ยนชื่อหรืออะไรสักอย่างนึงเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเอาชัวร์ก่อนว่าคนที่เป็นสมาชิกพรรคชาติพัฒนาเนี่ยมันมีเป็นกอบเป็นกำอย่างน้อยมันเห็นเป็นตัวเป็นตนว่าจะมีสสในมือแน่ใช่ไหมแต่พรรคกล้าเนี่ยเขายังไม่มีแต่เขาก็อยากได้อิมเมจแบบกอนเข้ามาเติมในชาติพัฒนาคิดถูกแล้วล่ะฮะเอาอิมเมจแบบกอนเนี่ยฮะก็เขาก็คงก็เขาไม่รู้ตามมือน้ำมือตามหัวไปนะแต่อาจจะไม่มีทางเลือกนะฮะก็เห็นว่าเอา40ชีวิตจากพรรคกล้าก็ทยอยเข้าสู่พรรคชาติพัฒนากล้าด้วยค่ะส่วนถามแต่ทีนี้นักข่าวแต่มีคนอธิบายยังเพราะนักข่าวต่างประเทศก็ถามผมเยอะเลยว่าจะแปลยังไงแปลว่าอะไรใช่ไหมผมก็บอกว่าไอ้เดนโนเดี๋ยวรอเขาจดทะเบียนอย่างเป็นทางการต้องจดใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีชื่อออกมาใช่
ถามผู้ชมวันนี้ค่ะแต่ก็อย่าไปคาดหวังอะไรกับการแปลนะบ้านเราก็แปลกันงงๆบงๆกันเยอะแยะถามว่าไต้ฝุ่นโนรูกำลังจะพัดเข้าไทยท่านรู้สึกอุ่นใจกับมาตรการรับมือของทีมรักษาการนายกแค่ไหนอ่ะอุ่นใจเชื่อมือพลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์เชื่อในมาตรการแต่ว่าก็ทำใจไว้บ้างหรือว่าจะเอาอะไรมาอุ่นใจมาตรมีมาตรการอะไรยังไม่รู้เลยโอ้โหผมนี่ก็ถ้าฝากผีฝากไข้ได้หน่อยผมก็คงฝากผีฝากไข้กับอาจารย์ชาติชาติแหละครับระดับหนึ่งในกรุงเทพอะกรุงเทพนะนะฮะค่ะแต่ในภาพรวมนี้ไม่รู้ยังไงเลยคือเอางี้น้ำในอีสานเนี่ยตอนนี้ยังท่วมอยู่เลยท่วมอยู่แล้วใช่ไหมฮะร้อยเอ็ดเนี่ยผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ยก็ยังท่วมกันอยู่เลยระบายก็ยังไม่ท่วมมาเป็นเดือนนะฮะท่วมแล้วคราวนี้เข้าใจว่าโนรูก็ส่งอิทธิพลไปถึงตรงนั้นด้วยจะโดนซ้ำเข้าอีกดอกกรุงเทพเนี่ยเราพอเห็นว่าคุณชาติชาติก็พร่องน้ำไว้บางส่วนที่พร่องไม่ได้ก็เดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกทีนึงแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยดูเหมือนจะมีเตรียมแผนรับมืออยู่แต่ว่าเป็นห่วงก็อีสานเนี่ยครับที่จะโดนหนักโดนหนักก่อนจะไปพายุโนรูนะคะไปที่อันนี้นิดนึงเพราะว่าคุณสนธิยาสวัสดีวันนี้เขาไปที่ปอทค่ะคือเขาไปในนามอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าบางสำนักข่าวเขาก็จะใช้อดีตที่ปรึกษากรรมธิการกฎหมายอะไรทำนองนี้เขาไปให้ตรวจสอบพฤติกรรมของ4นักร้องชื่อดังก็คือคุณอ๊อฟคุณว่านคุณป๊อปคุณโอ๊ตปราโมทเขาเรียกกันว่าสี่แยกปากหวานนะคะแสดงคอนเสิร์ตสี่แยกปากหวานตอน Will Survive สู้ตายเราต้องรอดเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาโดยคุณสันติยาบอกว่าในคอนเสิร์ตดังกล่าวนักร้องทั้ง4 คนได้มีการขับร้องบทเพลงพิเศษแต่งขึ้นมา2เพลงนะมีเนื้อหาข้อความไปในเชิงแซะด่าทอใส่ร้ายรัฐบาลและผู้บริหารประเทศซึ่งอาจจะมีความเสียหายวุ่นวายให้เกิดขึ้นได้โดยหนึ่งนะครับเนื้อเพลงที่ระบุว่าประเทศเรากำลังจะพังอย่างเงี้ยนะฮะแต่ลูกค้านะครับการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะขอร้องทั้ง4ท่านเนี่ยบัตรเต็มมีผู้เข้าชมนะฮะและบัตรการแสดงสูงสุดราคาสูงถึง 4,000 บาทผมว่าตอนนี้คุณสนธิยากำลังแซะพวกนี้อยู่นะใช่แล้วว่าในประเทศกำลังจะพังอ่ะพวกคุณขายบัตรเต็มอ่ะแปลว่ามันเศรษฐกิจรุ่งเรืองใช่มั้ยคือเค้าคุณสนธิยากำลังจะบอกว่าคือเรื่องที่พูดออกมาเหล่านี้เนี่ยไม่จริงตรงไหนเดี๋ยวบอกซิไม่จริงก็อย่างที่ข้อ2ที่เขาบอกแหละพวกนี้รวยได้เนี่ยเพราะเป็นยุคประยุทธ์เท่านั้นนะรวยมาจากยุคประยุทธ์นะ3รัฐบาลเผด็จการทั้งที่ปัจจุบันประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในเพลงมีการพูดถึงเรื่องการสร้างหนี้ก้อนโตนะฮะงานไม่ทำหมายถึงรัฐบาลไม่ทำงาน6นาฬิกายังไม่คืน7ผู้นำไม่ตื่น8นะฮะเวลา8ปีไม่มีความหมายและ9ชอบแจกเงินเหมือนกูเป็นขอทานคุณในเพลงในเนื้อเพลงนะซึ่งคุณสนธิยากล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่วิดีโอคลิปการแสดงคอนเสิร์ตดังกล่าวสู่สังคมออนไลน์ต่างๆนะและข้อความที่นำไปลงนั้นก็บิดเบือนข้อที่จริงอันจะนำมาสู่ความวุ่นวายแหมผมไม่อยากจะรู้เลยนะว่ามีคอนเสิร์ตนี้เดี๋ยวต้องรีบไปหาดูแล้วนะฮะเดี๋ยวยอดจะปั่นขึ้นสูงขึ้นไปอีกเพราะคุณสนธิยามาโฆษณาเรียบร้อยท่อนนั้นออกไปหรือเปล่าเขาไม่ตัดหรอกฮะหรอคะอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าธรรมดามากเลยคุณสนธิยาไม่มีราคาฮะอย่าไปกลัวฮะอย่าไปกังวลอะไรใช่ไหมไม่แล้วมันตลกคืออะไรทำไมจะเน็บแนมนี่มันสังคมประชาธิปไตยนะครับแล้วโทษทีฮะนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ประเทศสีจิ้นผิงนะฮะแปดเนื้อหานั้นเบาจะตายจริงๆก็มีคนทำอะไรในทํานองนี้อยู่โดยตลอดนะคุณสนธิยาจะไม่รู้ในทิกตอกเยอะแยะเป็นหมดเยอะแยะคุณก็แต่ว่าคุณสนธิยาเขาดังจากการฟ้องแทนประยุทธ์ไงฟ้องแทนประยุทธ์มาตลอดแล้วเขาใช้อำนาจอะไรในการไปฟ้องไม่เป็นทนายเป็นที่ปรึกษากฎหมายแต่ต้องถามก่อนว่าทุกครั้งที่แกไปฟ้องเนี่ยเอาข้อจริงคดีมันไปถึงไหนครับเพราะเอาข้อจริงแล้วแกไม่ใช่ผู้เสียหายไงใช่มันก็จะตกหมดแหละแต่มันก็จะสร้างเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายให้มันเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะคุณประยุทธ์รู้สึกว่าถูกดูหมิ่นคุณประยุทธ์ก็ต้องฟ้องเองฮะไม่ใช่คุณสนธิยามาฟ้องยกเว้นคุณจะมอบหมายกันมาผมเชื่อว่าอะไรรู้ไหมพี่ผมว่าไม่ได้มอบหมายซะด้วยซ้ำผมเชื่องั้นนะเพราะว่าเท่าที่รู้ว่าถ้าเป็นกรณีของพลเอกประยุทธ์แกจะใช้คนหนึ่งที่ฟ้องคนที่แบบพี่ฮาร์ดอะไรเงี้ยก็จะมีอีกคนหนึ่งขออภัยผมจำชื่อไม่ได้แต่ผมไม่แน่ใจกรณีคุณสมพิยาครับแต่ว่าผมก็จริงๆผมก็อายุมากนะไม่ได้ฟังสี่แยกป่าหวานก็ต้องไปหาฟังแล้วขอบคุณคุณสวัสดิ์สนธิยานะที่แนะนำครับค่ะเดี๋ยวพอมีคอนเสิร์ตมาทุกคนก็อยากจะดูว่าสองเพลงนั้นร้องยังไงบ้างนะถ้ามีคอนเสิร์ตผมก็อยากไปดูแล้วฮะเพราะว่าก็เห็นว่าทั้งฮาทั้งเพลงก็ดีไม่รู้สิคนนี้คือเสียงร้องเนี่ยคือเสียงร้องแบบว่าเป็นดิโวของประเทศไทยเลยนะคุณอ๊อฟปองศักดิ์คุณว่านธนกิจคุณป๊อปปองกูลคุณโอ๊ตปราโมทเนี่ยคือเสียงแต่ละคนนี่คือดีมากเวลาร้องเพลงออกมาก็คงเพราะมากค่ะนะฮะน่าสนใจดีนะครับ
ก็ถ้าเป็นทำประเด็นแบบนี้แซะเสียดสีกันไปแล้วฟ้องได้แล้วมันเป็นผลจริงนะกระบวนการยุติธรรมฟังก์ชันเพื่อที่จะเป็นคุณกับคนที่รู้สึกว่าคุณพูดอย่างนั้นอย่างนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเดี๋ยวผมจะไปไล่ลื้อหมดเลยยุคที่คุณด่าคุณยิ่งรักอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็จะไปลื้อกลับมาแล้วก็ลองดูซิว่าพวกคุณจะยังไงเจ้าหน้าที่ก็รับเอาไว้ตามที่ไปยื่นแต่ว่าก็คงไม่รู้ว่าถ้ามีปฏิกิริยาอะไรหลังจากนี้ก็คงจะเป็นบรรทัดฐานแล้วค่ะว่าลองเพลงเนี่ยไม่ได้ในปากแจ๋วคุณสุนทรียาหายไปนะถ้ากะย้อนกลับมาดูหน่อยนะหายไปหนึ่งหายไปหนึ่งในทอล์กกิ้งก็มักจะมาก็แกจะมาเหมือนกันมาคอมเมนต์หลังๆแกมาเยอะเหรอโอ้ไม่แน่คลิปนี้อาจจะมาก็ได้ครับคลิปนี้กล่าวถึงแกตรงๆก็คงจะมาแหละคงจะมาค่ะไปกันที่พายุนะคะพายุโนรูจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามในวันนี้ค่ะ27กันยายนหลังจากถล่มฟิลิปปินส์ไปแล้วจนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่8รายนะคะตามรายงานล่าสุดซึ่งรัฐบาลเวียดนามก็ประกาศเตือนจากพายุโนรูแล้วนะคะโดยระบุว่านี่นับเป็นหนึ่งในพายุที่ใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีที่พัดเข้ามาที่เวียดนามแล้วก็มีการประกาศปิดโรงเรียนหลายแห่งในเมืองที่อยู่บริเวณชายฝั่งทางตอนกลางของประเทศสั่งให้เรือประมงกับเข้าฝั่งและขอให้ประชาชนราว1ล้านคนเตรียมพร้อมอพยพหากมีความจำเป็นด้วยนะคะและหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางของเวียดนามชาวบ้านและทหารก็เร่งเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับสถานที่ต่างๆนะครับมีการบรรจุกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำท่วมนะครับจากผลกระทบของไต้ฝุ่นโนรูที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะครับในช่วงเย็นนี้นะครับสำนักอุตุของเวียดนามก็เตือนเรื่องน้ำท่วมดินถล่มนะฮะในพื้นที่ที่พายุพาดผ่านแล้วก็มีรายงานว่าทางการเวียดนามเนี่ยสั่งปิดสนามบินหลายแห่งในประเทศแล้วนะฮะเพราะความรุนแรงจากพายุคือตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่ามันค่อนข้างจะรุนแรงอยู่เหมือนกันแล้วก็น่าจะกระทบพื้นที่เวียดนามกันเยอะและประชาชนก็เดือดร้อนกันเยอะเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยจิสดาก็เปิดเผยภาพของพายุโนรูกำลังเคลื่อนตัวจากตอนกลางของทะเลจีนใต้ค่ะมีทิศทางเคลื่อนเข้าเวียดนามด้วยความเร็วลมประมาณ140ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความเร็วลมใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้สำนักอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามคาดว่าความเร็วลมจะสูงขึ้นค่ะถึง183กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงดึกของวันนี้แล้วก็ขึ้นฝั่งในวันพุธที่28กันยายนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปที่เวียดนามและประเทศไทยจะเป็นจุดต่อไปที่พายุจะเข้ามานะคะถึงไทยช่วงประมาณค่ำ 28-29 ส่งผลให้บริเวณภาคอีสานค่ะหลายพื้นที่มีฝนตกมากซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันขนาดพายุยังมาไม่ถึงแต่อิทธิพลทำให้ภาคอีสานฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็น้ำท่วมบางที่น้ำท่วมมิดรถเลยนะคะครับโอ้ขอนแก่นนี่หนักมากนะฮะมีคนบอกว่าคือมันเป็นเมืองที่เศรษฐกิจมันท่วมในกลางเมืองด้วยนะในเมืองนี่ เข้าใจว่าบางที่เนี่ยบ้านเด่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ย2เมตรแล้วค่ะชัยภูมิก็เหมือนกันชัยภูมินี่ก็น้ำฉี่ล้นตลิ่งทะลักหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ทำการเกษตรตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพลเอกประวิตรค่ะจะลงมีการหารือก่อนหารือกับพลเอกอนุพงษ์และก็คุณชัยวุฒินะคะรวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็ได้ข้อสรุปกันว่าจะตั้งศูนย์ส่วนหน้าที่จังหวัดอุบลเพื่อรับมือสถานการณ์โดยพรุ่งนี้พลเอกอนุพงษ์เตรียมลงพื้นที่อุบลค่ะเพื่อติดตามและสั่งการรับมือสถานการณ์ด้วยตัวเองเลยในความรู้สึกของผมนะเวลาเข้าหน้าฝนเนี่ยและยิ่งเรารู้มาเป็นเดือนกว่าแล้วนะว่าปีนี้น้ำมันเยอะไม่ถึงเกินเดือนแล้วด้วยใช่ไหมมันควรจะมีการตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรือปะเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้คือพอเรารู้ว่าพายุจะเข้ามาเนี่ยแล้วคุณก็ไปตั้งเนี่ยถามจริงเหอะระบบราชการมันฟังก์ชันทันพร้อมที่จะรับมือได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ถามแบบด้วยความเคารพเลยจาวิโรจน์7ปีที่ผ่านมาเห็นไหมฮะไม่เห็นฮะแต่ปีนี้เขาทำนะเพิ่งทำปีนี้เพราะมันเลือกตั้งปีหน้าบิ๊กป้อมเป็นนายกเห็นไหมว่าเขาขยันมากทั้งบิ๊กป้อมและบิ๊กอนุพงษ์เนี่ยปกติแทบจะไม่เห็นข่าวเลยงานนี้ออกมานะฮะผมคิดว่ามันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรแม้ว่าอย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกแหละว่าทำไมเดือนกว่าแล้วคุณเพิ่งมาเตรียมก็เพราะว่าเดือนที่แล้วมันเป็นประยุทธ์ไงจริงด้วยมีหน้าแหละเงินค้างเรื่องแบบไอ้เงินช่วยเหลือหมออสโควิดค้างท่อมันอยู่ก็เราไม่ได้ออกมายุคใช่เราไม่ได้บอกว่าประยุทธ์มีเจตนาที่จะไม่ทำนะฮะเพียงแต่ว่าเขาไม่คิดว่าถ้าเขาไม่ใส่ใจเขาไม่ใส่ใจเขามีปัญหาเรื่องภาวะผู้นำแล้วก็ทุกอย่างมันก็เลยล่าช้าไปหมดเพิ่งจะมาแบบว่าทำอะไรกันตอนนี้เนี่ยนะคะมีรายงานด้วยว่าพายุโนรูเนี่ยจะมีความรุนแรงและทิศทางการเคลื่อนตัวคล้ายพายุเตี้ยนหมู่ในปี64เลยถ้าจำกันได้ตอนนั้นก็น้ำท่วมกันแบบโดยตัว
พายุเนี่ยนะฮะจะเข้าทางอุบลราชธานีและอำนาจเจริญนะครับเวลาตีหนึ่งถึงตีสี่ของวันที่29นี้นะฮะโดยต้องเร่งระบายน้ำที่แม่น้ำมูลอุบลราชธานีไปสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วนะฮะที่พรรคเพื่อไทยนะฮะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้โดยคุณปลอดประสบสุรสวัสดีประธานด้านนโยบายปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำของพรรคเพื่อไทยและอดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยทำงานเรื่องเกี่ยวกับน้ำเนี่ยนะคะแถลงข่าวเตือนภัยพายุโนรูโดยบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้จัดการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติขอแนะนำรัฐบาลด้วยความหวังดีและห่วงใยต่อประชาชนในการเผชิญหน้ากับพายุใหญ่เช่นนี้บอกว่าสิ่งที่ต้องทราบเกี่ยวกับพายุโนรู9ข้อนะคะพายุลูกนี้เมื่อขึ้นฝั่งจะเปลี่ยนเป็นพายุโซนร้อนความเร็วลมจะน้อยกว่าตอนเป็นไต้ฝุ่นแต่ว่าก็ถือว่าพายุโซนร้อนลูกใหญ่ที่สุดลูกหนึ่งเท่าที่ไทยเคยประสบเลยทีเดียวค่ะและ2นะครับขนาดของพายุจะกินเนื้อที่นะครับทั้งภาคเหนืออีสานกลางเท่ากับกินพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศราว 250,000 ตารางกิโลเมตรหรือมากกว่านะครับรับผลกระทบต่อคนนะฮะจะคุมประชากรถึง35ล้านคนนะฮะนะและพายุที่อยู่ในไทย 3-5 วันสร้างปริมาณฝนประมาณ 100-300 มิลลิเมตรหรือมากกว่าในบางพื้นที่ซึ่งถือว่าสูงมากโอ้โหและข้อมูลอันต่อไปสำคัญนะครับเมื่อปริมาณน้ำฝนเนี่ยที่ตกเนี่ยเอามาคำนวณจะได้น้ำท่าถึง 100,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับที่ตกตลอด3วันเนี่ยนะฮะคิดง่ายๆนะครับว่าเท่ากับเขื่อนภูมิพลทั้งสิ้น10เขื่อนด้วยกันโอ้โหนะฮะและแม้ขณะนี้เขื่อนขนาดใหญ่ของไทยในภาคเหนือจะรองรับน้ำได้ราว 20,000 ลูกบาศก์เมตรนะฮะแต่มวลน้ำที่เหลือจะไหลบ่าลงมาภาคกลางซึ่งขณะนี้ภาคกลางกำลังอิ่มตัวและจะสร้างพื้นที่น้ำท่วมที่กว้างใหญ่ไพศาลและ7นะครับจะเป็นพายุที่ให้น้ำมากที่สุดลูกหนึ่งในประวัติศาสตร์นำความชื้นจากคาบสมุทรอินเดียมาผสมกับความชื้นจากทะเลจีนใต้โดยมีร่องมรสุมนะครับทำหน้าที่เป็นกำจัดความชื้นนะครับที่ถูกป้อนเข้ามาอย่าง2มหาสมุทรและฝนในอีก3วันข้างหน้าเมื่อมาถึงกรุงเทพจะเป็นเวลาที่น้ำทะเลขึ้นสูงและการระบายน้ำจะทำได้ยากขึ้น8ครับคาดได้ว่าจะมีประจุพายุเข้ามาอีก 1-3 ลูกนะฮะแต่จะเข้ามาในบริเวณภาคกลางจนถึงภาคใต้ตอนบนลงไปนะฮะ9รัฐบาลต้องรับมือให้ดีกับช่วงเผชิญเหตุระยะเวลาที่ต้องตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินนะฮะต้องทุ่มสรรพกำลังตั้งหน่วยเผชิญเหตุประจำตำบลในทุกตำบลไม่ใช่แค่มีทหารประจำเฉพาะทำเนียบต้องใช้กำลังทหารกระจายไปตามตำบลเรารู้สึกถึงวอลลุ่มที่รัฐบาลตั้งแล้วออกมาเตือนภัยประชาชนบ้างหรือยังก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นแอคชั่นอะไรมากเท่าไหร่นักแต่ว่าก็มีบางคนได้รับ SMS เตือนการฝนตกหรือว่าพายุเข้าอะไรกันอยู่เห็นเขาโชว์กันในโซเชียลมีเดียอยู่เหมือนกันน่าจะมาจากกระทรวง DES แต่ผมไม่ได้ฮะเขาไม่ได้เตือนทั้งประเทศหรอไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้ค่ะหรือว่ากรุงเทพไม่ได้กรุงเทพยังไม่อยู่ในระยะอาจจะเป็นอีสานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้องดูว่าบางทีเขาอาจจะเป็นพื้นเพที่คนอีสานค่ะแต่ว่าคือคุณปัดประสบเนี่ยบอกว่าวอร์รูมในทำเนียบเนี่ยต้องนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ย่อยให้ประชาชนเข้าใจง่ายเพื่อที่ประชาชนจะได้นำมาประเมินว่าสิ่งที่กำลังจะตามมาข้างหน้ามันคืออะไรแล้วก็ช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ในส่วนหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าคุณปัดประสบบอกว่าในส่วนที่ตัวเองเคยทำเป็นผู้จัดการศูนย์เตือนภัยตอนครั้งสึนามิเนี่ยก็เคยทำมาแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการกันนะคะสำหรับคนที่จะต้องเผชิญกับพายุกรุงเทพก็เถอะอย่างที่คุณปอดประสบบอกน้ำมันก็จะหนุนเข้ามาเราไม่มีเสียงของคุณปอดประสบใช่ไหมไม่มีค่ะครับค่ะเป็นเรื่องนึงที่ต้องจัดเตรียมกันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่กระทบกับประชาชนเหมือนกันและถูกวิพากษ์วิจารณ์กันโดยเยอะเลยค่ะก็คือเรื่องปิดน่านฟ้าซ้อมพิธีรับส่งผบทอมีรายงานค่ะว่าสนามบินดอนเมืองเจอสถานการณ์เที่ยวบินดีเลย์อ่วม29ไฟลท์ทั้งขาเข้าและขาออกโดยความล่าช้าเนี่ยเฉลี่ยนานถึง 30-60 นาทีมีการแจ้งไว้ด้วยว่าจะปิดอีกวันที่27และ30กันยายนเวลาประมาณบ่ายโมง45ถึงบ่าย2โมง45ปัจจุบันเนี่ยสนามบินดอนเมืองมีเที่ยวบินในวันธรรมดาเฉลี่ย300เที่ยวบินและวันเสาร์อาทิตย์เฉลี่ย350เที่ยวบินเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเพราะกองทัพอากาศมีการฝึกซ้อมการบินทำให้ต้องปิดน่านฟ้าและงดการขึ้นลงของเที่ยวบินพาณิชย์เป็นการชั่วคราวคือซ้อมฝึกซ้อมการบินถ้ามันเป็นการฝึกซ้อมจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ประชาชนจะพอทำความเข้าใจได้แต่ว่ามันมีเรื่องอื่นนะคะนาวาอากาศโทรณกรเฉลิมแสนยากรรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะรักษาการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองบอกว่า ถ้ากองทัพอากาศขอความร่วมมือเนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ห้วงอากาศ
ในพื้นที่เกี่ยวกับสนามบินดอนเมืองตามวันที่23 27และ30อย่างที่บอกไปนะคะช่วงเวลาคือวันละ1ชั่วโมงโดยสนามบินดอนเมืองได้ประชุมกับผู้แทนสายการบินและผู้แทนวิทยุการบินแห่งประเทศไทยกำหนดวิธีปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบและได้ทำการแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบแล้วรายงานข่าวแจ้งว่าสนามบินดอนเมืองและบวท.ก็คือวิทยุการบินแห่งประเทศไทยกำหนดการปฏิบัติการในช่วงที่มีการปิดห้วงอากาศโดยเที่ยวบินขาเข้าจะให้เวลาวิ่งขึ้นทางต้นเป็นรายเที่ยวบินหรือว่าดีเลย์ต้นทางส่วนเที่ยวบินขาออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบให้สายการบินรีสเกดูลขาออก30นาทีจากเวลาเดิมนะฮะทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นค่าใช้จ่ายของสายการบินหมดเลยเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงยังไม่นับนะฮะความสะดวกสบายใช่ไหมของผู้โดยสารที่ซื้อเวลาบินนะฮะก็เพื่อความสะดวกสบายอาจจะต้องไปให้ทันธุระปะปังอาจจะต้องให้ทันใช่ไหมการประชุมหรือว่าเรื่องด่วนอะไรต่อมีอะไรต่างๆถามว่าคุณให้เขาดีลงดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยรับผิดชอบกับเขายังไงรับผิดชอบผลกระทบยังไงตอนแรกผมฟังอันนี้นะผมก็แปลกว่าอะไรวะทำไมมาทำที่ดอนเมืองซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติระดับในภูมิภาคนี้โอเคเลยนะใช่ใช่แล้วมาซ้อมมาปิดกันอย่างนี้เลยเหรอแล้วผมงงไงว่าโอเคมันเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะกลัวแบบเวลาเราเจอสงครามใหญ่แบบยูเครนหรือรัสเซียก็ต้องซ้อมไงมันก็ต้องมีวันนึงที่จะซ้อมรับมือว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญไงแต่มานั่งฟังเหตุผลนะรายงานล่าสุดครับมีรายงานว่าพลอากาศตรีประภาสสอนใจดีโฆษกกองทัพบกออกมาชี้แจงกรณีกองทัพอากาศทำการซ้อมบิน3วันโดยชี้ว่าการซ้อมบิน3วันนี้เป็นการวางแผนการบินน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาแล้วและจะบินตามห่วงเวลาไอ้แล้วนี่ผมเติมเองนะฮะและจะบินตามห่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้นจะใช้เวลาแต่ละวันไม่นานและได้มีการแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนแล้วส่วนสาเหตุคือเพื่อซ้อมใหญ่ในพิธีรับส่งหน้าที่ผบ.ท.อ.ขีดเส้นใต้นะคะซ้อมใหญ่ในพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศแล้วก็พร้อมขออภัยประชาชนนะฮะที่ทำให้ไฟล์ผ่านนิดดีเลย์อย่างไรก็ดีระบุย้ำว่ามีการแจ้งล่วงหน้าก่อนแล้วโดยเฉพาะสายการบินที่ใช้งานสนามบินร่วมกันทั้งนี้กองทัพอากาศก็จะทำการบินเพื่อหารูปแบบข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นนะครับในการทำการบินวันแรกมาปรับให้ใช้นะครับเหมาะสมกับการบินในวันที่2และวันที่3ต่อไปก็พูดอย่างนี้ตรงๆ ตั้งแต่แรกก็จบไหมตอนแรกยังไม่ก็รอให้ทัวร์ลงหน่อยแค่นั้นเองประเด็นก็คือจะรับผบ.ท.อ.คนใหม่แล้วก็จะส่งผบ.ท.อ.คนเก่าเป็นพิธีรับส่งนั่นเองแล้วทำไมต้องดอนเมืองล่ะฮะไม่รู้ค่ะผมงงฮะทำไมต้องดอนเมืองฮะอุตภาไม่ได้เหรอฮะอ๋ออุตภาของกองทัพเรือเอ๊ะของกองทัพอากาศมีที่เดียวเหรอฮะไม่รู้สิหรือว่าศูนย์บัญชาการอะไรเขาอยู่นี่ปะส่วนใหญ่ทหารอาจจะเป็นแบบนั้นนะนะใช่แต่ว่ามันกระทบกับเที่ยวบินประชาชนน่ะนั่นน่ะสิผมก็แปลกใจว่าเพราะมันเป็นประเพณีหรือยังไงเป็นประเพณีก็มันก็ควรจะเปลี่ยนได้ใช่ไหมเพราะว่านี่มันกระทบสนามบินนานาชาติอันดับ2ของประเทศไทยนะฮะแล้วก็คือให้เหตุผลต่อไปว่าระยะเวลาที่ผ่านมานะกองทัพอากาศก็บริหารการใช้งานสนามบินภายใต้ภารกิจการบินลำเลียงเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการฝึกด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบสายการบินพาณิชย์ทวงบุญคุณต่อรวมทั้งในห้วงเวลาที่จำเป็นก็ต้องทำการใช้ห้วงอากาศโดยรอบทุกครั้งก็จะมีการวางแผนล่วงหน้าและประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดอย่างเช่นการบินแสดงในห้วงวันเด็กการบินในพิธีสำคัญของประเทศตลอดจนการบินสำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยการปิดห้วงเวลาแต่ละครั้งคำนึงถึงความปลอดภัยด้านการนิรภัยการบินตามหลักมาตรฐานสากลมันช่วยอธิบายได้ไหมแต่อย่างนึงซึ่งมันเป็นปัญหานะของเมืองใหญ่จริงๆคือผมไปเที่ยวต่างประเทศอย่างนี้ใช่ไหมและส่วนใหญ่เราก็ไปเมืองหลวงเขานั่นแหละนะผมไม่เห็นเมืองไหนนะโซฟานะพี่ชูวัฒน์ที่มีกองทัพอยู่ในเมืองอ่ะมากขนาดเท่าบ้านเรานะเพราะกองทัพเรามันไม่ได้รบกับอริราชศัตรูไงมันเอาไว้จัดการกับภายในภายในใช่ไหมมันก็เลยเนี่ยจะเป็นปัญหาต่อผลกระทบเนี่ยในเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจและอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรแม้จะมีไอเดียเรื่องคุณก้าวคนพวกนี้ออกไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งไปเลยใช่ไหมนครนายกก็ได้คุณจะไปสร้างสนามบินไว้ให้คุณฝึกแบบนี้ได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมีกองบินในทุกภาคเหรอฮะใช่ไหมคุณก็สมมติขึ้นสิว่าตรงนั้นเป็นที่ที่จะรับผอ.ท.อ.อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าสุดท้ายก็พูดแบบนี้ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวกองทัพอากาศต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนก็คือยืนยันที่จะทำตามกำหนดการเดิมนั่นแหละค่ะ
ถึงแม้จะโดนทัวร์ลงก็ตามใช่ในความหมายก็คือว่าเขาจะบอกว่าดอนเมืองเป็นของเขาอยู่นั่นแหละค่ะแล้วก็ปิดท้ายนิดนึงค่ะมีข่าวมิสแกรนด์เมียนมาล่าสุดได้รับสถานะผู้ลี้ภัยแล้วนะคะและกำลังเตรียมเดินทางไปแคนาดาหลังถูกทางการไทยปฏิเสธเข้าเมืองเนื่องจากปัญหาเรื่องหนังสือเดินทางค่ะโดยมีรายงานอ้างแหล่งข่าวด้านความมั่นคงว่าแคนาดาอนุมัติสถานะผู้ลี้ภัยให้กับฮานเลมิสแกรนด์เมียนมาแล้วหลังจากที่ถูกรัฐบาลทหารเมียนมาเพิกถอนหนังสือเดินทางทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้แล้วก็เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าเอตม.ไทยจับส่งคืนเมียนมาหรือเปล่าแล้วก็เธอต้องอยู่ที่ตม.อยู่สักระยะหนึ่งตอนนี้ก็ได้ผู้สถานะผู้ลี้ภัยจากแคนาดาเรียบร้อยแล้วครับก็กำหนดการเดินทางไปแคนาดาคือวันพรุ่งนี้27กันยาก็จะไปแคนาดาเลยก็อันนี้ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะแต่ว่าประเทศไทยนี่ไม่ต้อนรับเหรอฮะเขาอยากอยู่ประเทศไทยไม่ให้เขาอยู่เหรอฮะเขาต้องไปอยู่นู่นแคนาดาค่ะไม่รู้เหมือนกันคือสาเหตุที่เราให้ก็คือบอกเขาว่าพาสปอร์ตเขาถูกเขาเรียกว่าอายัดจากต้นทางก็คือจากพม่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรื่องพี่แต่ถามผมนะนี่เจ๋งแล้วนะพี่ผมละกลัวกลัวว่าจะถูกส่งกลับรักพม่าซะขนาดนั้นก็ไม่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้แรงช่วยจากหลายฝ่ายที่ผมเพิ่งส่งกลับฮะหรอประวัติประเทศไทยเนี่ยส่งกลับมาแล้วนักต่อนักใช่ใช่บางคนมีลาวพี่บางคนเนี่ยได้สถานะลี้ภัยและส่งกลับยังมีเลยรอกำลังจะไปอะไรอย่างเงี้ยโดยอ้างว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ในส่วนที่สัญญาผู้ลี้ภัยแต่จริงๆโลกมันประณามเรานะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องมนุษยธรรมฮะปกติในตลอดที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้มีส่วนที่สัญญาลี้ภัยจริงอ่ะแต่เราหยิบเรื่องนี้มาพูดแล้วก็ใช้เหตุผลทางมนุษยธรรมแล้วจริงมันก็ตอบในกับภูมิภาคได้หมดอ่ะใครๆก็มาลี้ภัยบ้านเราแล้วถึงเวลาคนเหล่านี้กลับไปเป็นผู้นำประเทศจริงๆนะฮะการลี้ภัยมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละการให้ที่ผู้ลี้ภัยมันเป็นประโยชน์ตรงนี้คุณไม่รู้หรอกผู้นำนักศึกษาตอนนี้มันย้ายไปวันนึงเนี่ยเขากลับไปเป็นผู้นำประเทศค่ะนี่คือทั้งหมดของ Talking Thailand วันนี้นะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ